สวัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะในคลิปนี้นะคะบัวบุษบงขอพาทุกคนไปรู้จักกับกิ่งก้านของต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรนะคะแต่เมื่อก่อนตอนที่สมัยเด็กๆ เนาะก็เคยเห็นพวกผู้ใหญ่แบกกิ่งก้านของต้นไม้ต่างๆเหล่านี้เนาะแบกเข้าวัดกันนะคะทุกคนเราก็ไปดูว่าเขาเอาไปทำอะไรกันที่ในวัดเนาะปรากฏว่าพวกผู้ใหญ่ก็นำกิ่งก้านของต้นไม้เหล่านี้เนาะไปมัดรวมกันแล้วก็นำไปกวาดใบไม้ในลานวัดค่ะทุกคนซึ่งบัวบุษบงไม่ทราบว่าต้นไม้ชนิดนี้คือต้นอะไรเนาะแต่ก็เรียกเขาว่าต้นไม้กวาดนะคะเพราะว่าสามารถนำไปกวาดใบไม้หรือกวาดพวกเศษขยะต่างๆได้นะคะทุกคนเนาะหลังจากนั้นนะคะก็เห็นมีการนำกิ่งก้านของต้นไม้เหล่านี้มาประดับตกแต่งโดยประดับตกแต่งในแจกันขนาดใหญ่ในร้านที่ขายดอกไม้รวมทั้งประดับตกแต่งตามร้านอาหารโรงแรมสถานที่ต่างๆเนาะซึ่งต่อมาก็ได้มีการพัฒนาการนะคะกิ่งก้านต่างๆเหล่านี้เนาะโดยมีการย้อมสีของกิ่งไม้ต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็นำไปประดับตกแต่งเพิ่มความสวยงามให้กับสถานที่ต่างๆเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเนาะซึ่งที่เห็นนำกิ่งก้านต่างๆเหล่านี้ไปประดับตกแต่งก็ได้แก่ตามร้านขายดอกไม้ร้านอาหารรวมถึงคาเฟ่ต่างๆนะคะแม้กระทั่งในโรงแรมนะคะก็เคยเห็นนำไปประดับตกแต่งเนาะก็เพิ่มความงดงามให้กับสถานที่ต่างๆเหล่านั้นนอกจากนี้ก็ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของกิ่งไม้นะคะซึ่งเมื่อก่อนเราใช้กวาดขยะนะคะพูดง่ายๆเนาะแต่ปัจจุบันนี้กิ่งไม้ซึ่งไร้ค่าและก็คนมองว่าไร้ประโยชน์เขาก็สามารถที่จะสร้างสีสันสร้างความงดงามให้กับสถานที่ที่เขาไปประจำการอยู่นะคะและในปัจจุบันนี้กิ่งก้านต่างๆเหล่านี้ก็มีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะมีการนำมาย้อมสีมั่งหรือใช้สีเดิมล้วนๆเนาะนำมาประดับตกแต่งตามทีมของแต่ละสถานที่ที่กำหนดไว้ค่ะซึ่งก็งดงามมากๆเลยนะคะก็หวังว่าทุกท่านคงจะชอบคลิปนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาให้กับบัวบุษบงสตอรี่นะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะในคลิปนี้ขอลาท่านไปด้วย
ภาพในมุมกว้างๆของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีค่ะที่มีการนำกิ่งก้านมาย้อมสีประดับตกแต่งค่ะสวัสดีค่ะ